ข่าวเกษตรกรกันบ้างครับเรื่องของผลไม้โดยเฉพาะแก้วมังกรเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับนอกจากสุขภาพดีแล้วนะครับมีเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่นครราชสีมาปลูกแก้วมังกรครับแต่ละปีเนี่ยมีรายได้200,000 ถึง 400,000 บาทกันเลยคุณผู้ชมครับบริเวณถนนโชคชัยเด็ดอุดมนะครับในตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีไร่แก้วมังกรของนางสาวบุญญนุชมานขันอายุ18ปีเธอเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับปลูกแก้วมังกรเนี่ยกว่า 4,000 ต้นครับคุณบุญญนุชเนี่ยบอกว่าดูแลรดน้ำวันละ1ครั้งนะครับเก็บผลผลิตช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนขายกับพ่อค้าคนกลางครับ1ปีนั้นเก็บได้มากกว่า10รอบสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับใช้พื้นที่12ไร่ปลูกแก้วมังกรครับลองผิดลองถูกมา9ปีสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นคนช่วยดูแลนะครับใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับแล้วก็ดูแลกันอย่างดีราคาของแก้วมังกรเนี่ยอยู่ที่ขนาดและความสวยของลูกนะครับกิโลกรัมละ20-50 บาทครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยนะครับปีละ200,000 ถึง 400,000 บาทแล้วแต่ช่วงราคาในช่วงนั้นนะครับสำหรับแก้วมังกรก็เป็นผลไม้ที่เขาบอกว่าเพื่อสุขภาพนะครับช่วยลดน้ำหนักบำรุงหัวใจต้านมะเร็งและลดริ้วรอยได้ครับไปฟังเสียงเกษตรกรรุ่นใหม่กันหน่อยครับประมาณ 8-9 ปีแล้วค่ะมีต้นเยอะไหมประมาณ 3,000 ถึง 4,000 หลักค่ะพี่ก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 10-12 ไร่อะค่ะแล้วผลผลิตมีจอประมาณเดือนไหนออกเดือนช่วงสิ้นเดือนเมษาถึงพฤศจิกาค่ะรายได้มันเป็น2ปีได้ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ200,000 ถึง 400,000ได้ค่ะมันไอตัวแก้วมังกรมันช่วยเรื่องอะไรช่วยช่วงนี้ถ้าผ่านไปถนนเส้นนั้นก็จะมีแก้วมังกรหลายเจ้ามาวางขายอยู่ก็แวะอุดหนุนชาวสวนกันได้นะครับใช่ค่ะ